ไปดูกันต่อครับไปดูเรื่องของซีรีส์ Rising Sun ไหมโอ้โหอันนี้ถ่ายทำกันมาประมาณปีหนึ่งได้นะคะใช้เวลาเยอะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะประมาณ 70% แล้วตอนนี้นะคะสำหรับThe Rising Sun นะคะเรื่องรอยรักหักเหลี่ยมตะวันแล้วก็รอยฝันตะวันเดือดนะคะของน้องจ๋ายศินีกับน้องเจษนะคะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยแฟนๆจะได้ติดตามกันแน่ๆภายในปีนี้คาดว่าจะปิดกล้องได้ภายในมิถุนายนนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะเมื่อวันก่อนเขามีเราเดี๋ยวเรามีภาพมาฝากกันนะคะก็จะมี29คนนักแสดงมาเข้าฉากเยอะมากเลยเป็นฉากใหญ่ของงานศพสองตระกูลดังอ๋อนี่เหรอใช่ค่ะก็จะมีคุณมาริโอนะคะแล้วก็มีคุณยาย่าคุณณเดชคุณเต็มไปหมดนะคะเขาก็จะเป็นเรื่องราวของอลังการมากกับฉากนี้เป็นสองครอบครัวโอนิสึกะกับมิซาวะเขาก็จัดเหมือนกับของญี่ปุ่นเป๊ะเลยตามธรรมเนียมนี่แหละเยอะมากโอ้โหดูแค่หน้าละครอย่างนี้ก็น่าดูแล้วนะโอ้โหรอนานมากอยากจะดูใจจะขาดแต่เขาบอกว่าน่าสงสารณเดชนะคะโดยเฉพาะฉากนี้เนี่ยเพราะว่าขนาดยืนนิ่งๆเองก็น้ำตาไหลเป็นเรื่องราวมันเศร้ามันเศร้าจริงๆมันเศร้าแต่ที่มันเศร้ากว่านั้นคือเขาแพ้เกสรดอกลิลลี่อ้าวเหรอก็เลยแพ้ไม่ใช่นี่ไงดูสิคะมันเศร้าหรืออะไรคือแพ้เกสรดอกลิลลี่เกสรดอกลิลลี่ใช่ค่ะก็เลยน้ำตาไหลน้ำตาไหลถึงเอาแสบจมูกด้วยเหมือนกันเลยนะอ๋อพี่ยุทธก็แพ้เออคนแพ้ดอกลิลลี่อาจจะหน้าตาดีดูดีเป็นคนยังไงชมตัวเองสองอาทิตย์แล้วแพ้ดอกลิลลี่แต่นี่ก็ร่วมปีรอดูก็แล้วกันใช่ค่ะก็เป็นเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะนะคะแฟนๆน่าจะได้ดูกันประมาณเดือนกรกฎาคมปีนี้ค่ะฟังเสียงดาราในละครเรื่องนี้หน่อยค่ะจริงๆก็ผมแพ้ลิลลี่นะครับจะมีลิลลี่อยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมนะแล้วก็แพ้เกสรด้วยครับแพ้หลายอย่างฮะเป็นผู้ชายอ่อนโยนฮะเซนซิทีฟครับผมอ๋อพอดีจริงๆเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนเป็นปีนะแต่จริงๆแป๊บเดียวฮะจริงๆเหมือนปีแต่ยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีหรอกใช่เพราะว่าเรามีเขาเรียกว่า2เรื่องไปพร้อมกันก็อาจจะใช้เวลาหน่อยครับก็ต้องอยากให้แฟนๆอดใจรอนิดนึงครับเพราะว่าถ่ายทำเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเพราะว่าตั้งแต่การเซตฉากเซตโรงขึ้นมาครับผมเรียกว่าลงทุนมากๆกำไรแทบไม่มีนะฮะคือกำไรสังคมครับแบบนี้ใช่ให้คนดูให้คนดูนะจะได้ศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยเราจะได้ชมกันภายในปีนี้แน่นอนครับทุกคนวิ่งไปหากันเลยแล้วจะคอยดูว่าจริงหรือเปล่านั่นน่ะสิเอาให้เสร็จเถอะแม่คุณยาย่าเป็นยังไงวันก่อนควันหลงวันเกิดวันเกิดน่ารักนะคะน้องก็น่ารักเขาก็จัดเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆของเขาน่ารักมากแล้วก็มีทีมงานเราก็ไปถามอยากจะรู้พวกเราเนาะก็เป็นแฟนเขาเหมือนกันอยากทราบว่าน้องณเดชให้อะไรเป็นของขวัญใช่ไหมคะแล้วก็เห็นเขาก็มีหยอกเอิญกันว่าให้ไปถามซิว่าให้หรือยังนะคะเขาบอกว่าเนี่ยณเดชเขาก็เลยบอกว่ายังไม่ได้ให้ปิดไว้ก่อนแต่มีอยู่เรื่องนึงที่เขากำลังเป็นที่พูดถึงกันมากตอนนี้ก็คือว่าน้องยาย่าเนี่ยได้รับของที่เป็นครีมทาข้อศอกเยอะมากหลังจากที่เขาไปออกรายการสามแซ่บทำไมอ่ะเพราะว่าน้องณเดชเนี่ยไปบอกไว้ว่าชอบผู้หญิงให้ข้อศอกเนียนไม่ชอบผู้หญิงข้อศอกด้านหลังจากนั้นยาย่าก็จะได้รับของขวัญเป็นเนี่ยค่ะครีมโอ้ยคือพวกแฟนคลับเชียร์ให้ข้อศอกเนียนอัดแน่นเลยครีมทาข้อศอกแน่นเยอะมากเลยหนูก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะไปซื้อให้หลอดหนึ่งด้วยมาว่าน้องไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดีกว่านะคะสัมภาษณ์ของทั้งคู่ค่ะมันเกิดหนูอ๋อเหรอมันเกิดหนูที่ยังไม่ได้ของขวัญทำไมอ่ะฮะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปแล้วครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับน้องไปแล้วใช่เอ้าไม่ใช่ของขวัญเนาะของขวัญครับโอ้โหเดี๋ยวๆไปครับรอเล่นค่ะทุกคนเวลาเจอผมก็จะบอกว่าสิ่งดีนะคะทำให้ทุกคนว่าหันมาทาครีมที่ข้อศอกมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบว่าเราค่อนข้างลืมนะคะขอบต้องขอบคุณพี่ณเดชที่บอกว่าสังเกตข้อศอกของผู้หญิงนะใช่ค่ะคือตอนนี้แบบว่ามีคนให้ของขวัญแบบให้ครีมทาใช่ครีมทาส้นเท้าแตกว่าครีมทาข้อศอกอีกเยอะเลยครับข้อศอกเยอะเลยเหรอไม่หรอกค่ะคือข้อศอกหนูไม่แห้งอยู่แล้วไงคะก็เลยโอเคนี่ถ้าไม่เกรงใจขอดูข้อศอกขอดูก็ตอนที่แบบหนูโอเคอยู่นะพี่โอ้ดีนะไม่อายไม่อายเห็นไหมยาย่าทศวรรษที่แล้วทศวรรษเหรอพี่ทศวรรษคือ10ปีไงอุตส่าห์10ปีเองนี่ถือว่าให้เกียรติผมไม่ได้บอกสันตวัฒน์นะ
ขอบคุณมากค่ะพี่หนูขอบคุณพี่จริงๆค่ะยาทศวรรษที่แล้วไม่ว่ากันนะไม่ว่าสิปีนี้โอ้โหแต่ยังหน้าละไม้คล้ายกันอยู่เหมือนเดิมเหมือนเจนเดียวกันอันนี้ก็โกหกแล้วอันนี้จับได้เลยว่าไม่ได้พูดจริงอันนี้เกินไปแล้วอันนี้ไม่จริงนะคะไปดูนิชคุณหน่อยเห็น